เรื่องการให้น้ำเนี่ยตอนนี้เราก็มีความรู้สึกว่าต้องอธิบายกันกว้างขวางขึ้นเพราะว่ามีคนเข้าใจผิดเยอะมากประเด็นสำคัญก็คือว่าเวลาเราให้น้ำเนี่ยเราจะชอบคิดว่าให้ปั๊บต้นไม้ต้องใช้สิแต่ความหมายก็คือว่าก็เหมือนปุ๋ยอ่ะฉันให้ปั๊บเธอต้องใช้ถามว่าไอ้เนี่ยตรงตามที่เขาต้องการยังแล้วเวลาเราให้น้ำเราต้องแน่ใจนะว่าต้นไม้มันต้องการหรือเปล่านะนั้นวิธีการเราก็บอกว่านี่นะถ้าสมมุติว่าคุณให้น้ำที่อยู่ในดินนะแล้วปากใบเปิดอยู่ปากใบเปิดก็แปลว่าอากาศนี่นะคือ VPD เป็นตัวดึงน้ำถ้าปากใบเปิดมันก็จะมีการใช้น้ำน้ำก็พ่องไปน้ำพ่องไปคุณให้น้ำก็มีความหมายใช่ไหมมีเหตุผลทีนี้ถ้าสมมุติว่าปากใบปิดคุณก็จะไปยัดเยียดให้น้ำคุณก็เสียน้ำฟรีเสียน้ำฟรีนั้นถามว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยหลังจากทำมาพักใหญ่เราก็เลยต้องออกมาเป็นนี้ว่าคนจะชอบถามอาจารย์แล้วอ้อยมันใช้น้ำวันละเท่าไหร่ฉันก็บอกว่าถามง่ายง่ายวันไหนคะวันหยุดราชการหรือว่าวันทำงานหรือวันนักขัตฤกษ์วันของคุณเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ยังไงเพราะแต่ละวันสภาพอากาศไม่เหมือนกันเมื่อสภาพอากาศไม่เหมือนกันปากใบก็เปิดไม่เท่ากันค่า VPD ก็แตกต่างคุณไม่ได้หรือคุณเป็นโอเพ่นเอ็นเลยนะคำถามนี้ฉันตอบให้ไม่ได้หรอกเหมือนกับคุณกินน้ำวันละกี่แก้วเวลาแต่วันนี้คุณนั่งเฉยๆหรือคุณนอนหรือคุณไปออกกำลังกายมามีคำตอบแน่นอนไหมไม่มีเมื่อไม่มีเนี่ยคุณจะมาขยันขยออะไรจากฉันฉันก็บอกว่าเอางี้นะฉันเริ่มประมวลคำถามได้แล้วล่ะไม่เห็นต้องรู้เลยว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่คุณต้องไปซื้อเครื่องมือมาวัดดีว่าตอนนี้น้ำจากรากมันหมดไปยังแล้วมันมีอย่างนี้นะจริงๆอ่ะเรามีปัญหาเรื่องการให้น้ำเนี่ยมันคือปัญหาช่วงหน้าแล้งช่วงหน้าฝนต่อให้คุณรู้ว่ามันไม่มีน้ำคุณก็ไม่คิดจะให้น้ำหรอกมันไม่จำเป็นเดี๋ยวฝนก็มานะเนี่ยเพราะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยอะไรจำกัดที่สุดเราก็มาเน้นว่าโอเคช่วงไหนอ่ะที่เราควรจะให้น้ำถ้าคุณอยากให้จริงๆอย่างเนี้ยจะมีอุปกรณ์ตัวเนี้ยปักลงไปนะมันก็จะบอกได้ว่าให้เมื่อไหร่แล้วหยุดให้เมื่อไหร่ตัวหลักการจริงๆเนี่ยเขาจะมีตัวเนี้ยคุณก็ซื้ออย่างน้อย2ตัวคุณก็ฝัง1ส่วน4ของชั้นรากพืชกับฝัง3ส่วน4 1ส่วน4บอกว่าพอไปถึงตัวเลขนึงอย่างเช่นเนี้ยเริ่มให้เมื่อหน้าปัดเลยเลข30ปั๊บคุณก็ไปให้น้ำน้ำก็จะไหลเรื่อยๆไปถ้ามันไปถึงตัวล่างที่ปักไว้3ถึง4ชั้นรากพืชก็คือเข็มมันกระดกลงแปลว่าน้ำไปถึงแล้วคุณก็หยุดให้อันนี้เป็นวิธีการที่แบบใช้น้ำไปฝักดินไว้อย่างดีที่สุดเลยก็บอกว่าอาจารย์มันก็แพงนะนู่นนี่นะอ่ะฉันบอกว่าถ้างั้นเธอก็ปักตัวเดียวก็ได้เธอปักที่15เซนนะอ้อยอ่ะนะถ้ามันขึ้นไปถึง3เซนเมื่อไหร่คุณก็ให้น้ำแล้วบ้านเราเนี่ยเราจะให้น้ำเราก็มีตัวจำกัดคือเราจะไม่นิยมว่าให้จนกระทั่งมันไปถึงตัวล่างเราก็จะบอกให้น้ำครั้งละกี่ลิตรดีคุณก็ให้ไปเถอะให้ไปลิตรแล้วก็ทีนี้ก็จะออกมาว่าไอ้จำนวนลิตรที่คุณให้เนี่ยไหมมันหมดในกี่วันก่อนที่เข็มจะกระดกกลับขึ้นมาใหม่ถ้าต้นไม้ใช้เยอะมันก็จะกระดกเร็ว 2-3 วันก็จะให้ใหม่คุณก็จะรู้แล้วคราวหน้าฉันให้เยอะกว่านี้หน่อยดีไหมอะไรเงี้ยคือตัวเดียวก็ได้ถ้าขอให้มีเพราะว่าไม่มีทางที่คุณจะมองผิวดินแล้วตัดสู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในใต้ดินแล้วตั้งแต่ฉันทำพอดีสาขาที่เรียนจบปริญญาเอกมาเนี่ยฉันเป็นสอนฟิสิกส์แล้วเรื่องการไหลของน้ำในดินเลยอ่ะเพราะนั้นเนี่ยฉันจะบอกได้เราทุกคนที่พูดเรื่องน้ำเนี่ยนะไม่เคยถูกเลยไม่เคยถูกเลยนะอย่างเราไปทำมังคุดเนี่ยนะก็กวาดรอบโคนกวาดเศษหญ้าออกกวาดทำไมอ่ะเพราะรอบโคนมันจะได้แห้งๆไงจันแล้วยังไงก็จะได้บีบให้มันออกดอกคุณรู้ไหมถ้าคุณกวาดรอบโคนนะมันจะแห้งช้าเป็นไปได้ยังไงอันนี้คนไม่เข้าใจนะว่าไอ้ดินเนี่ยถ้าคุณทำให้ผิวดินแห้งปั๊บมันจะแห้งมันจะมีแรงดึงน้ำมันจะดึงน้ำในระบบล่างเนี่ยให้คาอยู่ในชั้นล่างพืชให้คุณเลยนะนั้นผิวดินแห้งเนี่ยเผลอดีกันนั้นจังภาคอีสานเนี่ย
เราจะชอบดูว่าเออผิวดินมันแห้งมันน่าจะแห้งแต่ถ้าคุณขุดไปนะเรารับประกันข้างล่างชื้นหมดเลยเพราะไอ้ผิวดินแห้งของภาคอีสานเนี่ยมันจะดึงน้ำไม่ให้ไหลหนีไปไหนนะแล้วก็คนภาคอีสานตั้งแต่เราทำงานใหม่ๆอีสานดินไม่ดีหรอกอาจารย์เก็บน้ำไม่อยู่มาพนันกันไหมดินภาคอีสานเก็บน้ำดีกว่าดินภาคใต้นะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นต้องใช้ทฤษฎีมาอธิบายนิดนึงแต่เราอ่ะจะชอบใช้ความรู้สึกดินอีสานไม่ได้เลวนะยิ่งเรื่องน้ำไม่ได้เลวเลยดีเห็นนะเสร็จแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยตอนนั้นเป็นงานทดลองใช่ไหมก็คุณให้น้ำคุณก็ไปปักเทนโชมิเตอร์หนึ่งตัวคุณก็จะบอกได้ว่าให้น้ำเมื่อไหร่นะก็ไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปยัดเยียดให้มันให้น้ำเพราะฉะนั้นไอ้น้ำทุก3วันให้น้ำทุก7วันฉันก็จะชอบแบบ7วันมันศักดิ์สิทธิ์ยังไงเหรอ7วันทำไมต้อง7วันทุก7วันชอบเลข7เหรอชอบเลข8ก็ว่ากันไปมันคือสารอากาศก็ไม่มีข้อมูลเลยจะให้น้ำก็คิดเอาเองแล้วก็ฉันจะชอบเล่าฉันบอกว่าฉันไปเรียนมาเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าเออเวลาคุณจะวางแผนการให้น้ำนะคุณก็ประมาณการว่าพื้นที่คุณปลูกเนี่ยพื้นที่เท่าไหร่มันใช้น้ำยังไงเขาจะมีเลยนะแต่ละเดือนค่าจานระเหยยังไงนั้นพีคสูงสุดในรอบปีที่มันต้องใช้น้ำมันอยู่ตรงไหนนั้นแหล่งน้ำคุณเนี่ยจะไปให้ทันกับพีคสูงสุดของการระเหยตรงนั้นไหมคุณก็ต้องไปวางแผนว่าคุณต้องให้มันพอกันนะกับไอ้ระดับสูงสุดแล้วถ้าเกิดไม่พอถ้าไม่พอคุณต้องลดพื้นที่ลงมาให้ปริมาณน้ำอันนี้พอกับพื้นที่ที่คุณปลูกให้ได้ไม่ใช่ไปลดจำนวนน้ำนั้นฝรั่งมันไม่ได้จะทำเป็นพื้นที่แบบบ้านเราเนี่ยนะซึ่งตอนนี้พอเราไปทำข้าวทำอะไรนะบอกว่าถ้าคุณเพิ่มผลผลิตนะคุณปลูก1ปีเท่ากับ2ปีปีหน้าคุณก็ปลูกเหลือครึ่งเดียวพอไหมคุณก็ดูแลน้อยลงเวลาไปเที่ยวมากขึ้นพื้นที่ส่วนหนึ่งคุณก็ไปปลูกค่อยๆทำไปคุณก็ไปขุดเป็นไอ้สระน้ำดีไหมเพื่อรับประกันว่าไอ้พื้นนาที่เหลือครึ่งหนึ่งมีได้น้ำแน่นอนจริงไหมคือถ้าคุณเพิ่มผลผลิตได้เนี่ยลูกเล่นมันจะตามมาแต่ตอนเนี้ยเพิ่มเอาพื้นที่อย่างเดียวเลยดูแลก็ไม่ทั่วถึงอ่ะทีนี้เขาฝรั่งก็จะคิดอย่างนี้เสร็จมันก็จะบอกว่าโอเคงั้นฉันต้องมีสระน้ำน้ำปริมาณน้ำฉันจะเป็นเท่าไหร่เสร็จแล้วต้นไม้ก็ใช้น้ำอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วถ้าหากว่าฉันจะเอาน้ำไปฝากดินจะเก็บไว้ได้เท่าไหร่อากาศแห้งขนาดนี้ฉันต้องกี่วันให้น้ำทีหนึ่งพอฉันรู้ว่ากี่วันให้น้ำทีหนึ่งปริมาณน้ำที่ฉันต้องใส่เท่าไหร่ก็ต้องคำนวณเพื่อให้ฉันต้องใช้หัวสปริงเกอร์ขนาดไหนแล้วฉันต้องใช้ปั๊มขนาดไหนถึงจะมาให้หัวสปริงเกอร์อย่างนี้ได้หลังคิดเริ่มต้นคนใช้น้ำอ่ะใช้เท่าไหร่แล้วปั๊มมาสุดท้ายหุบกลับมาบ้านเราเก่งมากเลยฉันซื้อปั๊มก่อนซื้อปั๊มเสร็จแล้วต้องใช้ท่อขนาดไหนดีอาจารย์แล้วหัวสปริงเกอร์กี่หัวดีแล้วเขาต้องรอบต้นไหมแล้วต้องให้น้ำเวลาคือมันกอไก่มันต้องพูดแต่บ้านเราเขาต้องหุบกลับมากอไก่ฉันปวดหัวมากเลยใช่ไหมคือเราจะมีความเก่งเป็นบางเรื่องแล้วก็จะเอาเรื่องนั้นทำมาก่อนแล้วมาแก้ปัญหาตามหลังไม่เวิร์กเรานี่เป็นคนที่แบบเชื่อวิทยาศาสตร์มากเลยเราคิดว่ามันต้องไปวิทยาศาสตร์ถึงจะมีวิธีการแต่บ้านเราก็จะใช้ความรู้สึกเอาเป็นเยอะมันก็ได้อยู่อย่างนี้ทุกวันจนนั่งเวียนหัวนู้นนี้นั้นข้อแม้เยอะมากเอานะถ้าคุณมีสักหนึ่งตัวดีกว่าไม่มีแน่นอนประหยัดน้ำด้วยได้ตามที่ต้นไม้ต้องการนะก็จะบอกจากการศึกษาของเราเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าดินประเทศไทยเนี่ยตัวเลขขนาดไหนคุณควรให้น้ำเราไม่ได้ให้คุณสุ่มสี่สุ่มห้าเรารู้อยู่นะจากการวัดดินมาเลยอะทั่วประเทศเซนติมิเตอร์ใช่ไหมเนี่ยถ้าแปลงพอดีแปลงทดลองนี้เราให้น้ำดีคุณจะเห็นได้ว่าตลอดเวลาเนี่ยเราคุมน้ำได้ดีมากใช่ไหมจะแฉะสีเขียวแปลว่าแฉตลอดเวลาพอมันแห้งเราให้น้ำพอแห้งก็ให้น้ำไงก็เป็นการควบคุมวิธีการนะเสร็จแล้วไอ้เนี่ยมันก็ยากต้องไปคอยอ่านตัวเลขต้องคอยดูแลต้องเติมน้ำ
ถ้ามีอีกตัวนึงก็เรียกว่าวอเตอร์มาร์คนะตัวนี้นี่ก็จะเป็นแบบคล้ายๆไอ้กระป๋องพุ่นน่ะแบบเปราะไอ้จะเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะกับจิ๊กซั่มแต่ละดีหน่อยนะวัดพลังงานก็เอามามีสายแล้วมันก็ต่อเข้ากับ Data Locker ได้คุณก็ไม่ต้องไปอ่านดูเนี่ยก็ต่อโยงเข้ามากับ Data Locker มันก็จะมีบันทึกข้อมูลให้เราแล้วก็ตัวเลขมาส่องดูอันนี้เป็นหน้าตัดใช่ไหมแต่ละมุกเดินต้นเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันแฉกหมดเลยเพราะว่าก่อนจะปลูกเราก็เติมให้น้ำเยอะนี่พอเราให้น้ำเยอะจะเห็นได้ว่าคุณปลูกอ้อยไปเนี่ยอ้อยไม่ได้ใช้น้ำเลยแล้วน้ำตัวนี้ก็คาอยู่ไม่ได้ไหลหายไปไหนเลยอันนี้คืออานิสงส์ของดินทรายของภาคอีสานว่าถ้าคุณให้ผิวมันแห้งมันจะดึงชุดลำน้ำเอาไว้เลยเสร็จพออ้อยมันเริ่มโตใช่ไหมคุณก็จะเริ่มใช้น้ำเห็นการใช้น้ำนะถ้าเป็นเราเดานะเนี่ยมันจะมีดานอยู่ประมาณชั้นนี้เห็นไหมแปลกกว่าข้าวเพื่อนมีดานอยู่นะและอันนี้ก็จะเป็นให้ข้อมูลเราว่าอ่ะถ้ารากพืชอ้อยใช้น้ำมันใช้อยู่ประมาณชั้นไหนนะให้ยังไงถ้าสมมติตรงนี้เนี่ยถ้าคุณมีน้ำให้คุณอยากจะให้คุณก็ให้น้ำไปดิหรือไม่จำเป็นเพราะว่าเดี๋ยวฝนก็ตกแล้วแบบนี้แล้วตัวเลขพวกนี้มันทำให้เราจัดการแล้วเข้าใจมากขึ้นแทนที่จะแบบมองผิวดินแล้วโอ้โหรู้เลยเหรอว่าเกิดอะไรขึ้นใต้ดินไม่มีทางอยู่แล้วทีนี้มาดูนะคำถามซึ่งมาจากพี่สาวว่าแล้วก็จะให้น้ำยังไงเราก็ตอบไปว่าให้ประมาณ1ลิตรต่อกอนะถามว่าเราได้ตัวเลขนี้มายังไงเราก็ประมาณเอาแต่ว่าเนื่องจากเราวัดใช่ไหมตัวเลขที่ให้ดูเมื่อกี้เราวัดทั้งวันดิพอวัดทั้งวันเนี่ยเราก็บอกได้ว่าอัตราคายน้ำเฉลี่ยนะ1มิลลิโมลของน้ำต่ออันนี้พื้นที่นี่คือพื้นที่ใบนะต่อพื้นที่ใบนะต่อวินาทีเราก็บอกว่าอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยถ้า10ชั่วโมงต่อวันอันนี้คือปริมาณน้ำที่คายไปพื้นที่ใบ1ไร่เท่ากับ 1,600 ตารางเมตรก็คูณเข้าไปนะทำจำนวนโมให้เป็นกิโลกรัมก็เป็น 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ดัชนีพื้นที่ใบ5แปลว่าคุณปลูกอ้อย1ไร่คุณจะมีใบ5ไร่นะก็คูณกันเสร็จออกมาแล้วใช้น้ำประมาณ5กิโล 5,000 กิโลก็คือ5 คิวต่อไร่ต่อวันอ่ะเยอะไหมเยอะใช่ไหมคราวนี้ออกมาว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ใช่ไหมคุณหารว่า 1.6 เมตรคูณนี้นะก็ออกมาเป็น 0.5 กิโลกรัมต่อกอก็คือ 0.5 กิโลกรัมต่อลิตรต่อกอต่อวันนะอันนี้ขนาดอ้อยมันประหยัดแล้วนะ1ถ้าพืชอื่นนะขึ้นไป 6-7 นู่นเนี่ยคำถามก็คือว่าจำเป็นต้องให้มันอย่างนี้ทุกวันไหมใช่ป่ะก็ต้องหาจุดลงตัวคุณจะยอมว่าไม่ให้มันปากใบเปิดเต็มที่หรอกนะไม่ให้มันคายน้ำเต็มที่หรอกนะคุณก็ลดทอนผลผลิตลงไปตามส่วนทนได้ไหมเจ้ากับน้ำที่คุณมีคุณก็ทำตัวเกิดเหมือนต้นไม้แล้วแหละว่าฉันก็อยากได้ผลผลิตนะแต่ฉันมีน้ำอยู่แค่นี้หาจุดลงตัวนะนี่แนวคิดของเราเนี่ยเราก็บอกว่าเอาน้ำหน้าฝนเนี่ยมันใช้น้ำเยอะกว่านี้หน้าฝนอันนี้เป็นช่วงหน้าฝนใช้น้ำเยอะแต่หน้าฝนคุณไม่กังวลคุณไม่ต้องให้น้ำหน้าฝนคุณไปกังวลมันทำไมคุณต้องการช่วงหน้าแล้งอ้อยข้ามแล้งใช่ไหมอ้อยข้ามแล้งเนี่ยมีอยู่มกรามีนามั้งของสามเดือนคุณก็ไปดูว่าฝนได้สักแค่ไหนฝนทิ้งช่วงนานเท่าไหร่คุณจะเริ่มให้น้ำจะ3อาทิตย์4อาทิตย์2อาทิตย์ก็ว่ากันไปให้เท่าไหร่ดูดีๆนะ1ลิตรต่อกอต่อครั้งนะไม่ต้องไปให้มันทุกวันต่อครั้งเสร็จอีก3อาทิตย์ให้ใหม่1ลิตรต่อกอต่อครั้งเพราะอะไรเพราะว่าคุณดูนะตอนที่มันข้ามแล้งอ่ะอายุยังน้อยคุณเห็นไหมแต่ชนีพื้นที่ใบมันอ่ะนิดเดียวใบมันนิดเดียวคุณไม่ได้คูณ5เท่านี่ใบมันไม่ได้เยอะแถมเมื่อกี้ที่เราบอก
หน้าแล้งใช่ไหมข้างบน VPD มันร้อนอุ้ยแห้งจะตายมันไม่ทำงานต้นไม้มันไม่ทำงานนะนี่ต้นไม้ไม่ทำงานแล้วอาจารย์ใส่ไปทำไมฉันใส่เพื่อรักษาให้อ้อยมันไม่ตายฉันไม่ได้ใส่เพื่อหวังว่ามันจะโตนั้นน้ำที่มีน้อยนิดเนี่ยเอามาเพื่อรักษาให้ตอมันมีชีวิตฝนมามันต่อติดไม่ใช่ว่าฝนมามันนั่งสร้างรากใหม่หรือตายไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าหมดแต่ให้น้ำเยอะแยะจนน้ำหมดตายตอบคำถามยังอย่างนี้ทำได้ไหมไม่ใช่ทุกวันนะ10คิวแล้วก็ทิ้งคิดว่ายังมีน้ำอยู่ก็มาให้กันหน่อยไม่มีครึ่งนิดก็ยังดีเราวัดดูคาเนี่ยหน้าแรงนะเขาถาม SCB เขาก็มาปลูกดูคาตอนนี้ก็บอกว่าหน้าแรงมันแห้งตายนะอาจารย์ถ้าผมให้น้ำอ่ะช่วยไหมเราก็ไปวัดของเขานะให้น้ำเข้าไปถ้ากับฝน5มิลน่ะฝน5มิลหรือ50มิล260ลิตรในเขตละมันดูดเข้าไปนิดเดียวเพราะสภาพบนข้างบนมันไม่ทำงานแล้วนั้นคุณจะไปยัดเยียดแล้วคุณคิดว่ายัดเยียดแล้วมันจะเอาไปใช้ปลาปากใบมันปิดหมดแล้วคุณจะเอาน้ำไปทำอะไรมันก็เราต้องการแค่ว่าเอาน้ำเนี่ยไปอาบเซลล์ที่มันแห้งๆแหละให้มันฉ่ำๆหน่อยยังมีชีวิตอยู่เลี้ยงมันแค่นั้นเองเป็นความคิดใหม่ยังไงหน้าแรงคุณก็ให้มันโตไม่ได้นอกจากคุณมีน้ำเยอะแยะคุณชลประทานประจำเลยอีกเรื่องหนึ่งแต่ครับเรียกถามนะคือพวกผมมีน้ำพอดีเลยจ้ะยังไม่รู้เท่าไหร่เลยจ้ะคราวนี้เวลาในการให้น้ำเนี่ยสมมติในรอบ24ชั่วโมงถ้าผมเลือกจังหวะให้น้ำที่มีเนี่ยทำให้ได้ประโยชน์ไม่มีไม่จำเป็นคือการให้น้ำเนี่ย โดยหลักการเนี่ยเราไปฝากดินไว้เสมอไปฝากดินไว้นะแล้วก็เราจะมีบาลานซ์ว่าทำยังไงเราจะให้น้ำแล้วลงดินให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไม่เลยชะลากพืชไปไม่ใช่ให้เบะจนเลยไม่มีประโยชน์ให้มันพอดีคาอยู่ตรงนั้นแล้วต้นไม้อยากได้ก็มาดูดเอาไปแต่แน่นอนถ้าคุณให้คือจังหวะการดึงน้ำเนี่ยเช้ามาเนี่ยนะเปิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ข้างบนมันแห้งก่อนมันจะเสียน้ำไปก่อนโดยที่รากยังไม่ดูดมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยมันจะผอมๆนิดนึงแหละช่วงแรกมันจะเสียน้ำแต่ต้นแต่พอถึงเวลาปั๊บแรงพอเนี่ยมันก็จะดึงรากก็จะเป็นดึงน้ำจากข้างๆเข้ามาในต้นนั้นจังหวะนี้มันไม่ใช่ว่าใส่ปุ๊บดูดปั๊บไม่จำเป็นอย่างนั้นเหมือนคนให้ปุ๋ยเนี่ยยังผมใส่ไปแล้วมันกินเลยไหมฝันมันใส่เนี่ยรากจะเห็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะรากเนี่ยมันจิ๊กจิ๊กจ้อยกระจายไปทั่วกว่าคุณจะใส่กว่าจะลบเพราะรากที่ผิวดินไม่มีอยู่แล้วนะมันแห้งคุณย่นลงไปอย่างน้อย2-3 เซนอะใช่ไหมงั้นทำไมเราถึงต้องการจุลินทรีย์แล้วนะจุลินทรีย์มันเก็บปุ๋ยเราไว้ก่อนแล้วพอมันตายรากก็ไปหาว่ากันไปนั่นทุกอย่างเนี่ยดินเนี่ยมีประโยชน์แล้วเราเอาไว้ในตัวบัฟเฟอร์เก็บให้เราก่อนทุกคราวแล้วต้นไม้มาดูดออกไปนั้นแนวคิดก็ไม่มีอะไรค่ะถ้าให้น้ำเนี่ยขยับตรงนี้ทำยังไงพยายามให้ลงดินให้มากที่สุดอย่าไปใช้สปริงเกิลเปลือกสปริงเกิลเนี่ยจะสูญเสียจากการระเหยไปครึ่งนึงนั่นคุณจะเห็นว่าฝรั่งในสมัยก่อนเรื่องสปริงก็หลังนี่กลายเป็นหัวลงมาติดพื้นเลยสปริงสั้นๆเล็กๆไม่ให้เสียน้ำนะในวิธีการเนี่ยให้น้ำลงดินแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณให้น้ำอันนี้อ้อยมันไม่จำเป็นต้องให้เปียกทั้งผืนนะเพราะรากมันถึงกันคุณให้จริงน้ำหยดแต่ให้จุดเดียวเนี่ยพอละเพราะรากอยู่แล้วมันก็ไปถึงทั่วต้นไปทำเปียกทั้งดินทั้งผืนก็เปลืองนะเพราะบางตรงนั้นไม่มีรากมันก็ระเหยทิ้ง
ให้จุดเดียวอย่างถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยให้น้ำจุดหนึ่งจุดอื่นให้มันมีอากาศต้นจะได้ไม่สำลักน้ำแต่ครับขยายความนี่นะรูปอ้อยหนึ่งต้นเนี่ยนะน้ำก็แผ่ใช่ไหมใช่ผมให้จุดตรงนี้ก็เพียงพอไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นคือต้นไม้เนี่ยเวลามาออกแบบนะไอ้รากเนี่ยเหมือนเซลล์อ่ะถึงส่งไปทุกภาคใช่ไหมแต่ในที่สุดรายด้านกลับมาบริษัทกลางเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไหนถ้าสภาพไม่เหมาะสมเซลล์รากก็ตายไปตรงไหนมีเหมาะสมก็งอกไปหาน้ำงอกไปหาปุ๋ยแต่ในที่สุดมันจะกลับมาที่ทั้งรวมต้นเพราะตัวรากเองไม่มีอะไรเป็นทางผ่านเฉยแล้วก็ดูแล้วก็เอาน้ำตาลจากข้างบนมาเลี้ยงตัวเองให้หายใจให้ทำงานได้แล้วเวลาหายใจเพื่อจะทำงานได้เอาพลังงานไปดูดเนี่ยก็ต้องมีอากาศมีน้ำมีอากาศแต่ว่าในที่สุดมันมารวมกันที่ลำต้นทั้งหมดเลยเป็นอาจารย์ครับแล้วถ้าอย่างที่พอบอกแล้วถ้ามันหามาได้เยอะแล้วมาที่ต้นรสการมันจะไม่ดีกว่าก็ดีถ้ามีน้ำไงถ้ามีไงก็คือถ้างั้นเราให้น้ำได้รอบพอเลยไม่ก็ถามว่าน้ำรอบพอแต่ว่าต้นไม้ต้องการหรือเปล่าไงถ้าปากใบมันเปิดอยู่แค่นี้เองอากาศดึงแค่นี้เองเพิ่งจะไปเอามาทำไมเยอะแยะใช่ไหมคือการคายน้ำนี่ไม่ใช่ตามใจฉันน่ะเพราะว่าขึ้นกับว่าอ่ะมันมีแรงดึงขึ้นไปไหมปากใบเปิดหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นคุณให้น้ำไปเยอะๆแต่มันใช้อยู่แค่นี้แล้วต่อให้ทำไมอ่ะเปลืองมันมีอะไรที่ใส่ไปทางใบแล้วทำให้ถึงแม้มีน้ำเยอะเลยแต่แล้วเราไปทำให้ปากใบเปิดแบบไปช่วยไปคอมเพนเซตตรงแสงอาทิตย์อะไรเนี่ยมีไหมก็อันนี้ก็คือว่าถ้าลงทุนจริงๆอ่ะคุณพ่นหมอกคุณพ่นหมอกทีนี้มันจะคุ้มต่อเมื่อเป็นโรงเรือนพืชอย่างเงี้ยเมล่อนที่กินเนี่ยเขาก็พ่นแล้วก็ปั๊มน้ำมันเราก็ไปทดลองปลูกใหญ่โตไฟโตซอนแล้วก็ลองพ่นหมอกเวิร์กค่ะเวิร์กเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยว่าตอนเช้ามันถึง10โมงใช่ไหมที่ทำงานดีที่จริงมันต้นไม้อะทำงานแค่ 2-3 ชั่วโมงดีๆนะเพราะนั้นพอเราไปเพิ่มอีกชั่วโมงเดียวอะมันมีความหมายแต่พอบ่ายนี่เราเลิกเลยเราไม่สู้ไม่คุ้มค่าแล้วก็ปล่อยให้แห้งโรคเลิกจะได้ไม่โรคแล้วก็ว่ากันไปอะนะแต่มันมีขีดจำกัดของมันอะความคุ้มค่าพอเห็นภาพเนาะจะได้แบบทีนี้เราหวังว่าก็หวังว่าคงจะมีหลักการจะได้เวลาใครพูดแล้วไม่แกว่งมากนะคะจะมีครอบมีคนอ่ะให้ไปใส่ตัวนั้นให้ไปใส่ตัวนี้คุณยึดแม่นๆตัวจำกัดของคุณคืออะไรปุ๋ยของคุณเนี่ยตัวไหนจำกัดที่สุดคุณแก้ตรงนั้นนะหลักใหญ่ๆแล้วเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยอย่าไปเสียเงินฮอร์โมนตัวนู้นตัวนี้ไม่จำเป็นกินได้จากดินก็กินไปนะคะทีนี้ก็เลยออกมาว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรจะต้องมีชุดขั้นตอนนะแต่ว่าเราไม่ได้มาแนะนำปุ๋ยอย่างเดียวแต่คุณต้องทำให้ครบถ้าเราอยากจะทำอ้อยสมัยใหม่ใช่ไหมหนึ่งเราปรับพื้นที่หรือยังนะถ้าปรับได้ก็ดีก็เช็คลิสต์อะปรับได้ไหมนาข้าวที่ทุ่งกุลาให้เขาเลเซอร์ลงแล้วนะอย่าให้อายเขาเลยเลเซอร์แล้วนะเราใส่อินทรีย์วัตถุหรือยังก็คือเอาเศษพืชเนี่ยนะใส่อ้อยอ่ะลงไปอย่าพยายามอย่าให้เผาไม่ได้มีผลในแง่ธาตุอาหารเท่าไหร่แต่เราต้องการเลี้ยงจุลินทรีย์เพราะว่าเราใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์กินก่อนมันกว่าจะไปถึงรากนะเพราะเราต้องเลี้ยงพวกนี้ให้มันช่วยเราอ่ะพวกนี้เป็นตัวเก็บและเก็บน้อยเก็บเอาตัวช่วยทุกตัวระเบิดชั้นดานหรือยังบทชั้นดานก็จะช่วยให้น้ำมันลงไปลึกหน่อยนะเสร็จแล้วเราใส่ดูโลมายหรือยังนะเพราะดูโลมายมันให้แคลเซียมแมกนีเซียมอาจจะต้องวัด pH เพราะว่าเราจะได้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อปรับ pH ปุ๋ยมัจฉพืชแล้วใส่ปุ๋ยรองพื้น15-30บวกจุลธาตุนะเพิ่มระยะปลูก
ลดจำนวนก็ลงเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะไปควบคู่กับอัตราปุ๋ยเพิ่มอัตราปุ๋ยเฉยๆแล้วระยะปุ๋ยยังแน่นไม่เวิร์กรับประกันไม่เวิร์กนะเสร็จแล้วเราก็เอามาก็ใส่15 5 35ครั้งที่2ครั้งที่3ก็ว่ากันไปออก2ครั้งนะอายุ90แล้วก็ถ้ามีการให้น้ำก็มีตัววัดการให้น้ำป้องกันกันควบคุมและสะพื้นแล้วก็ตัดสดให้เหลือเศษอ้อยมีหลายขั้นตอนไม่มีอะไรใหม่เลยนะของเราก็คือพูดง่ายว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดมารวมกันแล้วจึงจะได้ผลปรับปุ๋ยอย่างเดียวโดยไม่ทำอย่างอื่นเลยไม่ได้ผลปรับที่ดินอย่างเดียวโดยไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ผลนะทุกคนที่ออกมาแล้วบอกว่าไม่เห็นมันตอบสนองเลยเพราะคุณไปแก้ข้อเดียวพอแก้ข้อเดียวปั๊บหลุดจากอันนี้คุณก็ไปเจอข้อจำกัดตัวอื่นผลผลิตก็ไม่ขึ้นคุณก็ไม่เห็นจะได้ผลอะไรเลยแต่ถ้าคุณเรายกทุกตัวนิดนึงค่อยๆยกทุกตัวนะคะก็คงจะจบมั้งจบแล้วมั้งจบ